ยังคงได้เห็นต่อเนื่องครับนี่คือภาพของชาวโรฮิงญาจากเมียนมาจำนวนมากนะครับที่ยังคงหลบหนีจากเมียนมาเข้าไปยังประเทศบังกลาเทศหลบหนีอย่างต่อเนื่องในช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แม้ว่ารัฐบาลเมียนมาจะออกมารับประกันว่าจะหาทางยุติกระแสไหลบ่าของชาวโรฮิงญาไปยังบังกลาเทศภาพล่าสุดเป็นภาพที่นำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านจำนวนมากจากหมู่บ้านที่ถูกโจมตีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางเหนือของรัฐยะไข่พยายามที่จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำหนีตายไปยังสภาพไปยังบังกลาเทศก็คือสภาพที่ว่าอเนกอนาถมากโดยหลังจากที่ข้ามแม่น้ำมาแล้วพวกเขายังจะต้องเดินผ่านป่าไปอีก20กิโลเมตรจึงจะถึงพรมแดนที่ติดกับบังกลาเทศนะครับขณะที่คนที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็อยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งเด็กและคนแก่ส่วนใหญ่แล้วจะว่ายน้ำไม่เป็นก็ยังคงอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับและปัจจุบันนี้เมียนมากำลังโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากนานาชาติจากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในการที่จะไม่หยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ